ในกรณีที่มีช่องอื่นๆนะครับนำคลิปเราไปใช้หรือว่าเอาไปดัดแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ย YouTube จะทำการวิเคราะห์ให้นะครับว่ามันเหมือนกับของเราหรือเปล่าแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาญ AP Tech Live นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการเปิดสร้างรายได้กับทาง YouTube นะครับซึ่งผมดีใจมากๆเลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ทำการติดตามผมนะครับจนถึง 1,000 Subscriber นะครับแล้วก็จำนวนชั่วโมงของผมเนี่ยก็เกินแล้วนะครับจริงๆอ่ะมันเกินก่อนที่จะครบจำนวนคนอีกนะครับผมก็เฝ้ารอให้มันครบสักทีนะครับผมจะได้ทำการลองเปิดดูนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วผลจะเป็นยังไงผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับเอาละครับแล้วเราลองมาทำการเปิดสร้างรายได้กับทาง YouTube ดูเลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเรามาดูที่หน้าจอนะครับพอดีตอนแรกเนี่ยผมได้ทำการเข้าร่วมแล้วนะครับแต่ว่ามันเกิดปัญหาในการอัดคลิปนิดหน่อยนะครับผมเลยเอาภาพนิ่งมาให้ดู 2-3 ขั้นตอนนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยพอเข้ามาหน้าสร้างรายได้เนี่ยมันก็จะบอกหน้าตาของเราอย่างนี้นะครับว่าของเราเนี่ยมีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็มีผู้รับชมเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งของผมเนี่ยตอนนี้ประมาณ 5,000 6,000 ชั่วโมงแล้วนะครับมันมากกว่าคน Subscribe อีกนะครับก็คือคน Subscribe นี่เพิ่ง 1,000 ประมาณนี้ครับผมก็เลยรีบมาเปิดสร้างรายได้แล้วก็อัดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับหน้านี้นะครับมันก็จะมีปุ่มด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับว่าเข้าร่วมนะครับพอกดเข้าร่วมเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะมี3อย่างนี้นะครับหน้าแรกก็จะเป็นข้อกำหนดของพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกดเข้าไปก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่นะครับพอดีผมก๊อปเอาไว้นะครับมันเป็นข้อกำหนดที่ให้เราทำความเข้าใจนะครับว่าคุณอายุไม่ถึง18คุณต้องให้ผู้ปกครองมาอ่านนะครับแล้วก็การสร้างรายได้เนี่ยแบ่งยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็จ่ายเงินยังไงนะครับพอเราโอเคแล้วก็ตกลงไปนะครับลงไปเสร็จตรงนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการสมัคร Google AdSense นะครับหรือว่าการลงชื่อเข้าใช้นะครับสำหรับผมเนี่ยมี Google AdSense อยู่แล้วนะครับผมก็ใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับซึ่งหน้าจอของการกดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเขียนว่าระบบจะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง AdSense เพื่อดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกว่าฉันมี AdSense อยู่แล้วนะครับหรือว่าอันที่2คือฉันไม่มี AdSense นะครับอันที่3คือฉันไม่ทราบนะครับฉันไม่ทราบนี่ก็คงจะโยนไปให้เราอ่านอะไรเพิ่มเติมมั้งครับอันนี้ผมยังไม่เคยกดนะครับก็กดฉันมีอยู่แล้วนะครับแล้วกดดำเนินการต่อนะครับพอกดไปเสร็จนะครับมันก็จะให้เราทำการเชื่อมโยงบัญชีนะครับโดยการล็อกอินเข้าไปในอีเมลของเรานั่นเองนะครับที่เป็น Gmail ที่เราจะใช้ในการใช้งาน AdSense นะครับพอลงชื่อนะฮะลงชื่อเสร็จนะครับมันก็จะบอกว่าโอเคคุณใช้อันนี้นะนี่นั่นเว็บไซต์ของคุณก็จะเป็น URL youtube.wp ยาวๆนะครับคือเขาเจนมาให้เรานะครับแล้วกดโอเคนะครับยอมรับเชื่อมโยงนะครับพอเชื่อมโยงเสร็จนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับเราก็ต้องรอนะครับระบบกำลังสร้างหรือลิงก์บัญชีแอสเซทของคุณการดำเนินการนี้อาจจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับก็ระหว่างนี้เราก็พักไปก่อนนะครับไปทำนู่นทำนี่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะครับครับตอนนี้ผมตัดมาคลิปนี้นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงกว่านะครับมันก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันเสร็จดีกว่านะครับเอาละครับแล้วนี่ก็ผ่านมาประมาณ2วันนะครับปรากฏว่าก็ได้เมลมาแล้วครับ congratulations นะครับผมได้เป็นพาร์ทเนอร์นะครับ YouTube เรียบร้อยนะครับเข้าร่วมพาร์ทเนอร์โปรแกรมนะครับก็รอประมาณ2วันก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ได้เข้าร่วมนะครับพอหลังจากที่เข้าร่วมแล้วนะครับก็ไปที่ YouTube Studio นะครับมันจะมีเมนูขึ้นมา2อันนะครับก็คือลิขสิทธิ์กับอันนี้มีอยู่แล้วนะครับก็คือการสร้างรายได้นะครับการสร้างรายได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับมันก็จากที่มันมีแบบเก่าครับมี3สเต็ปนะครับสเต็ปที่2นะครับสำหรับการลิงก์บัญชีนะครับของผมนี่รอประมาณน่าจะประมาณข้ามคืนนะครับแต่ในเว็บนี่เขาลงไว้ว่า 2-3 ชั่วโมงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเกินข้ามคืนมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าพอหลังจาก2วันผ่านไปผมก็มาได้เมลนะผมเข้ามาเช็คก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับหน้าตามันก็จะผ่านไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลายเป็นแบบนี้นะครับก็จะพูดถึงลักษณะของวิดีโอต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูที่แถบลิขสิทธิ์กันดีกว่านะครับแถบลิขสิทธิ์นี่จริงๆมันจะมีปุ่มนะครับเขียนว่าให้เราตกลงยอมรับนะครับเพื่อที่จะปกป้องงานลิขสิทธิ์ของเรานะครับในกรณีที่มีช่องอื่นๆนะครับนำคลิปเราไปใช้หรือว่าเอาไปดัดแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ย YouTube จะทำการ
วิเคราะห์ให้นะครับว่ามันเหมือนของเราหรือเปล่าแล้วก็จะส่งมาให้เราดูนะครับว่าวิดีโอที่มีส่วนตรงกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับขอให้นำออกอะไรเงี้ยมีเป็นเรื่องเป็นราวว่าเราจะทำยังไงกับวิดีโอเหล่านั้นได้นะครับนะเคยได้ยินเพื่อนๆเหมือนกันนะครับว่าเป็นวิดีโอของเราเองก็จริงแต่ว่าคนอื่นเอาไปก๊อปกลายเป็นของเราเราเป็นคนละเมิดนะครับอันนี้ก็ต้องมีการชี้แจงกับทาง YouTube นะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับและอีกอย่างนึงนะครับก็มาที่วิดีโอนะครับวิดีโอนี่ก็จะมีเมนูใหม่ขึ้นมานะครับตัวคอลัมน์ใหม่ก็คือคอลัมน์การสร้างรายได้นะครับก็จะทำการเปิดการปิดได้นะครับผมก็ลองทำการเปิดดูแล้วนะครับนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายดอลลาร์นะครับพอกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีลักษณะของวิดีโอให้เราเลือกนะครับว่าเราใช้แบบไหนนะครับนะครับวิดีโอก็แต่ละวิดีโอจะใส่คุณสมบัติได้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างกรณีนี้อันนี้นี่สมมติว่าเฉพาะวิดีโอที่ยาวกว่า10นาทีนะครับก็จะมีอันเนี้ย2อันเนี้ยฮะนี่จะต้องยาวกว่า10นาทีพอติ๊กปุ๊บก็จะบอกว่าวิดีโอยาวกว่า10นาทีของผมอันนี้แค่6นาทีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับสำหรับรูปแบบต่างๆของโฆษณานะครับแล้วก็เมนูต่างๆในการใช้อย่างเจาะลึกเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทำให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผ่านการเข้าร่วมนะครับของทาง YouTube Partner นะครับการเข้าร่วมการสร้างรายได้นะครับโอเคก็ทำการบันทึกนะฮะโอเคแล้วก็เราก็ออกไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปทำการเปิดให้หมดนะครับสร้างรายได้คลิปไหนก็เปิดมีอันไหนที่ไม่เปิดก็เปิดซะนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการกดเข้าร่วมนะครับสร้างรายได้สำหรับ YouTube นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ลองทำดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เพิ่งหัดทำ YouTube อยู่แล้วก็เพิ่งครบ 1,000 นะครับชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับก็เลยดำเนินการรีบทำให้ดูแล้วอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่เพิ่งเริ่มทำนะครับก็อย่าเพิ่งไปท้อมากนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ทำไปนะครับทำแบบสนุกๆนะครับอย่าไปคิดถึงเรื่องการสร้างรายได้หรืออะไรนะครับก็ถ้าเราทำคลิปให้ตรงประเด็นนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนนะครับแล้วก็อยู่ในกระแสนะครับมันก็จะทำให้คนที่มาดูเนี่ยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ของเรานั่นเองนะครับทำโดยความสนุกนะครับอย่าไปเครียดกับมันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ง่ายๆครับใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าจะใช้อะไรที่เรามีก็ได้นะครับนะฮะก็ง่ายๆไปหรือว่าใช้ไม่ต้องตัดต่อในคอมพิวเตอร์ก็ได้ตัดต่อในมือถือนะครับเครื่องเดียวก็ทำได้เสร็จเรียบร้อยใส่ไตเติ้ลใส่อะไรได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับงานออกมาจะดรอปลงมานิดนึงแต่พอใช้ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ YouTube หรือการสร้างรายได้อีกผมจะทำคลิปหน้ามาเพิ่มนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ